โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังในคำว่าเราเยสนจะใช้แทนตัวเองค่ะสวัสดีค่ะป้าป้ามิตาสนอนสวัสดีครับคุณตาบอกว่าสวัสดีครับมาค่ะมาเผชิญความหนาวด้วยกันค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าวันนี้ก็อีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้อุณหภูมิลบอยู่ที่ 3-4 แล้วค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วค่ะพวกเราออกมาก็ประมาณเที่ยงกว่าแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็มืดแล้วค่ะคุณตาก็เตรียมค่ะเตรียมไฟเพราะว่าใส่มาแล้วมันสีไม่สวยค่ะก็เลยไปซื้อมาใหม่แล้วก็เลยไปซื้อไฟมาใส่ใหม่ก็มาตกแต่งบ้านใครบ้านมันเนาะพี่ๆน้องๆจ๋าในช่วงใกล้คริสต์มาสเด้อค่ะก็มาตกแต่งไฟกันแต่ปีนี้จะไม่เหมือนทุกปีเด้อค่ะปีนี้ไม่เหมือนทุกปีทำไมถึงบอกว่าไม่เหมือนทุกปีเศรษฐกิจบ้านเมืองย่ำแย่แล้วค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าค่าไฟก็แพงแล้วทีนี้ต่อไปอนาคตข้างหน้าพวกเรายังไม่รู้เด้อค่ะแต่ว่าเขาก็ฟังข่าวเนาะค่ะเยสนก็ฟังข่าวเขาจะตัดไฟเป็นบางช่วงบางตอนเนาะค่ะเพราะว่าไฟฟ้าแพงมากเขาก็จะเปิดให้ใช้เป็นบางช่วงบางตอนปิดเป็นบางตอนค่ะเดี๋ยวพูดถึงคนที่ว่าจะอยากมาใหม่เด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะคิดที่ว่าอยากจะโอ้อยากมีแฟนฝรั่งกับเขาคือจะดีเพราะว่าบ้านเรามันหากินยากอยู่ที่นี่ก็หากินยากเด้อพี่ๆน้องๆจ๋าก็คิดดูให้ดีจะมาเนาะค่ะเนาะแต่สำหรับถ้ามาแล้วถ้าหากผู้ชายเขาดีหรือว่ามาแล้วถ้าว่าได้สามีรวยมาแล้วสามีเช็คแคร์ดีอันนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะพี่ๆน้องๆแต่สำหรับคนไหนที่ว่ามาแล้วมาเจอที่ว่าสามีไม่ดีไม่รวยหรือว่าอะไรยังไงน่ะก็จะลำบากนิดนึงทุกวันนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ต่างชาติเขาก็หาแฟนไทยเหมือนกันค่ะมันยุ่งยากวุ่นวายหลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่ะเนาะบางคนก็ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมีความคิดของเขาเนาะค่ะทำไมถึงบอกว่าต่างคนต่างมีความคิดของเขาบางคนเขาแก่แล้วเขาก็เกษียณงานแล้วหรือว่าเขาใกล้ที่จะเกษียณงานเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะนั่นเลยค่ะเขาก็มีความคิดที่ว่าอยากจะไปอยู่เมืองไทยเขาก็มีความคิดอยากจะหาแฟนไทยแต่งงานแล้วก็ไปอยู่เมืองไทยค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าอยู่ที่นี่เนาะค่ะยายสนบอกได้เลยนะคะเด้อที่ว่าก็ฟังข่าวนี่แหละค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองของเราอยู่ที่นี่เนาะค่ะมันแย่แล้วค่ะคุณตาอย่าตกลงมาเด้อนี่แหละค่ะยายสนก็เล่าสู่ให้ฟังพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆคนไหนที่เข้ามาอยู่แล้วเด้อค่ะก็พยายามตั้งใจเอาค่ะพี่ๆน้องๆค่ะตั้งใจเรียนหนังสือเก็บเงินเก็บทองนะคะเพราะว่าอนาคตข้างหน้าของเรายังไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้อนาคตค่ะพี่ๆน้องๆรู้แต่อดีตเนาะค่ะนี่แหละค่ะยายสนก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเราอยู่กันแบบไหนอะไรยังไงอย่างไรเด้อค่ะคนไหนมีความคิดที่ว่าจะมาใหม่ก็ให้คิดดีๆให้ดูดีๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีคนเห็นแก่ตัวก็มีคนหวังจะให้เรามาหาเลี้ยงหาดูก็มีอ้าวอันนี้มันมีหลายประเภทค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าบางคนก็โอ้โหไปหาคนไทยขยันก็ไปเอามาก็ให้ก็อย่างนี้แหละค่ะแต่ว่าบางคนก็เอาเปรียบนะคะเด้อให้คนไทยหาเลี้ยงบางคนก็ดีก็50-50บางคนก็โอ้โหพี่น้องจ๋าอันนั้นก็ดีสุดๆมีเท่าไรเขาก็ให้ภรรยาเขาหมดอันนั้นเป็นถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากค่ะอันนี้เราก็เสี่ยงดวงเสี่ยงวาสนากันมาเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าจะมาก็ขอคิดให้ดีๆดูให้ดีๆเด้อค่ะอ้าวมีโทรศัพท์อันนี้แหละค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าอันนี้ก็กำลังคุยกันอยู่กำลังนินทาอยู่ดีๆเห็นไหมค่ะบอกคนไหนอยากออกคนนอกอยากเข้าอันนี้ก็จะมาแล้วค่ะเตรียมตัวรอแล้วค่ะหัวขาตะไคร้ใบมะกรูดเตรียมรอยายสนแล้วค่ะก็เรียกว่าไงคนไหนอยากออกคนนอกมาเข้ามาเด้อถึงบอกว่ามาๆๆ มาเด้อขอโทษขออภัยอันนี้เอาออกกล้องเลยนะคะเด้อเข้าไปอยู่ในคลิปด้วยพี่ดวงด้วยอันนี้เพื่อนค่ะเพราะว่ายายสนอยู่เสิงสางหนองบุญมากแต่เพื่อนอยู่คอนรีเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็คุยกันเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาก็จะเตรียมตัวมาค่ะเดี๋ยวผู้บ่าวเข้าไปรับก็บอกเอากอยเอาเผือกเอามันมาฝากด้วย ผักสะดงผักสะเดามีอะไรเอามาให้หมดอันนี้แหละค่ะพี่ๆน้องๆค่ะที่ว่าอยู่ที่นี่
พราะว่าสมัยนี้เนาะค่ะมันก็ได้คุยกันแบบนี้ล่ะค่ะได้คุยกันแบบนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่ายายสนมาอยู่ใหม่ๆเด้อค่ะยายสนมาอยู่ใหม่ๆจะลําบากมากค่ะเพราะว่าไม่มีไอ้พวกโทรศัพท์แบบนี้นะครับถ้าว่าสามีไม่กดโทรสกายให้อันนั้นก็ไม่ได้โทรหาลูกค่ะตอนนั้นก็ไม่ได้โทรหาลูกเลยถามว่าเก็บกดไหมเก็บกดมากๆเก็บกดมากๆในช่วงที่มาอยู่ใหม่ๆภาษาก็ไม่เป็นเรียนหนังสือก็ยากแล้วทีนี้เรามาอยู่กับสามีแล้วทีนี้ลูกเราก็คิดถึงเหมือนกันค่ะแล้วทีนี้เราคิดถึงลูกของเราอย่างกันนี้แหละค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าบางคนก็อันนี้ก็เห็นเพื่อนมาใหม่อีกคนนึงค่ะก็โพสต์อยู่ตลอดเนาะค่ะบอกว่าคิดถึงลูกก็บอกกันว่าให้กำลังใจกันเนาะค่ะอดทนเอาเดี๋ยวก็ชินอันนี้แหละค่ะชีวิตในต่างแดนของพวกเราเดี๋ยวชมบรรยากาศต่างๆไปด้วยกันค่ะบางคนบางท่านพี่ๆน้องๆก็อาจจะสงสัยเนาะค่ะว่าเราพวกเราทำมาหากินกันแบบไหนอยู่กันแบบอย่างไรทำไมถึงอยู่ได้มีแต่หิมะขนาดนี้ทำมาหากินอะไรการเกษตรอะไรก็ไม่มีแล้วตอนนี้อยู่กันยังไงสำหรับในเมืองเด้อค่ะเขาก็มีงานมีการสำหรับคนในเมืองเขาก็มีงานแบบก็แต่ก็ไม่เหมือนบ้านเราเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจากงานบ้านเราจะหาง่ายเพราะว่างานบ้านเราเนาะค่ะเนาะให้แบบก็ปล่อยอิสระเสรีคือว่าขายพวกของได้ตามจะขายอะไรก็ได้นั่นแหละค่ะขอให้ขยันตามตลาดนัดตามฟุตบาทตามอะไรก็ขายได้ค่ะตามตลาดก็ขายได้แต่อยู่ที่นี่เด้อค่ะเด้อขายไม่ได้อะไรก็ต้องเป็นเสียภาษีหมดทีนี้มันก็เลยการเป็นยุ่งยากนะคะเวลาเข้าไปในเมืองทีนั่นแหละค่ะไม่เห็นมีคนพลุกพล่านมาขายของอะไรเหมือนบ้านเราเพราะว่าอยู่ที่นี่เขาจะไม่เหมือนบ้านเรากฎหมายเขาจะไม่เหมือนบ้านเราแต่ทีนี้ว่าได้อยู่ได้กินกันแบบไหนสำหรับคนมีงานมีการทำเขาก็มีงานมีการมีเงินเดือนกินค่ะแต่สำหรับยายสวนนี่แหละค่ะสำหรับยายสวนก็ย่ำต๊อกนะคะบ้านเราก็เรียกว่าเตะฝุ่นใส่กระสอบเนาะตอนนี้ยายสวนก็เดินลุยหิมะแล้วพี่น้องจ๋าไม่มีอะไรทำก็อยู่แบบนี้แหละค่ะแต่ถามว่าได้กินจากไหนได้ใช้จากไหนทำไมถึงอยู่ได้ไม่มีงานทำเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคุณตานะคะคุณตาก็เป็นเกษียณงานค่ะคุณตาเกษียณงานเราก็ได้เงินในจุดนั้นมาอยู่มากินมาใช้มาจ่ายแต่ไม่ได้เยอะเหมือนคนทำงานค่ะคนทำงานก็จะได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะค่ะสำหรับคนเกษียณก็อยู่ที่ว่าอายุงานหรือการเสียภาษีของเขาถ้าเขาเสียภาษีเยอะเขาก็จะได้เงินภาษีคืนเยอะค่ะพี่ๆน้องๆวันนี้ยายสนก็แวะมาทักทายมาให้กำลังใจพี่ๆน้องๆเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าก็มาคุยกันค่ะแต่ไม่ได้นั่งคุยกันในบ้านค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าอันนี้แหละค่ะต้องออกมาทุกวันมาเอาบรรยากาศค่ะมาเอาอากาศวันนี้ก็ลบถึง4แต่เราก็ออกมากันค่ะถ้าไม่ออกมาเดี๋ยวมันจะไม่สบายเนาะค่ะเราก็ต้องออกมาวันละนิดละหน่อยมาเอาอากาศข้างนอกค่ะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์มากค่ะเพราะว่าอากาศมันจะเย็นแล้วมันจะบริสุทธิ์มากเพราะว่าถ้าเราอยู่ในบ้านนานๆมันจะเจ็บจะป่วยค่ะเพราะว่าในบ้านของเราปิดประตูไว้2ชั้น3ชั้นค่ะพี่น้องจ๋ากลัวความหนาวจะเข้าไปในบ้านกลัวจะความอุ่นจะออกมานั่นเองค่ะพวกเราก็เลยอยู่กันแบบนี้ถึงจะหนาวขนาดไหนก็ต้องออกมาเดินค่ะนี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเด้อแต่ต้องอยู่กับเขาให้ได้ค่ะหนาวเท่าไรเราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้ออกมาเดินค่ะยายจะทำลักเพราะว่าความหนาวไอความหนาวนะคะเนาะมันแห้งแล้วมันจะเข้าคอยายก็จะทำลักอยู่เรื่อยก็ขออภัยด้วยค่ะถ้าหากจะถามว่านานไหมถึงเราจะชินกับอากาศแบบนี้ค่ะพี่ๆน้องๆจะให้ชินไม่ชินเลยหรอกยายสนจะก็อยู่ประมาณ19ปีจะ20ปีในเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละค่ะเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจะถึงนี่ก็ครบ20ปีที่ยายสนมาอยู่แล้วนะคะเนาะถามว่าให้ชินไหมไม่ชินค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่ามันหนาวมันไม่ใช่บ้านเราเนาะค่ะเนาะทำไมถึงบอกว่าไม่ชินเพราะว่าพวกเรานะคะเนาะเหมือนนกนั่นแหละค่ะยายสนเคยถ่ายทำให้แล้วยายสนบอกว่านกทำไมเขาไม่หนาวนกเขาเป็นสัตว์เลือดอุ่นค่ะพี่ๆน้องๆก็เคยถามมาว่าบอกว่าทำไมสัตว์ในป่าเขาอยู่ได้นกหนูถึงอยู่ได้พวกประเภทสัตว์เลือดอุ่นนะคะพี่ๆน้องๆเขาจะอยู่ได้ค่ะสำหรับเรานี่จะอยู่ไม่ได้ค่ะไม่ใช่เลือดอุ่นเหมือนนกเนาะค่ะเนาะเหมือนหนูเหมือนสัตว์ที่ว่าอยู่ในป่าเนาะค่ะเนาะอันนั้นเขาเป็นสัตว์เลือดอุ่นค่ะแต่ทีนี้ทำไมว่าอยู่แบบนี้อยู่
อยู่กับความหนาวอีกนานไหมเราจะอยู่กับความหนาวอีกประมาณนู้นเด้อค่ะเด้อเดือนมีนาก็หิมะก็จะเริ่มไม่ค่อยตกสักเท่าไหร่แต่ว่าก็จะหนาวค่ะอันนั้นแดดจะส่องลงมาแล้วก็หิมะที่ว่าตกตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงเดือนมีนาเขาจะจับตัวเป็นก้อนแล้วก็แข็งแล้วค่ะตอนในแม่น้ำก็จะเดินได้แล้วทีนี้อันนั้นล่ะค่ะจะหนาวอีกคนละแบบค่ะบางทีติดลบสุดๆแต่ว่าไม่มีหิมะตกจะมีแสงแดดส่องมาค่ะพี่ๆน้องๆวันไหนที่ว่าแสงแดดจ้าวันนั้นจะหนาวมากเลยค่ะในช่วงกุมภามีนาเนาะค่ะเนาะแต่ทีนี้งานหาทำยากแล้วค่ะหางานหาการทำยากแล้วตกงานกันเยอะค่ะพี่ๆน้องๆแล้วทีนี้ในช่วงนี้ก็อย่างว่าแล้วเนาะประเทศบ้านเมืองเคียงข้างนี่ก็มีปัญหาก็เลยผลกระทบเยอะเลยค่ะสำหรับไฟฟ้าก็เหมือนกันค่ะก็ได้ข่าวมาแล้วค่ะได้ข่าวว่าอะไรเขาจะตัดไฟเป็นบางช่วงนี่แหละค่ะเยสวนก็ยังคิดอยู่เลยโอ้โหขนาดเสียบไฟฟ้าความอุ่นด้วยแล้วก็จุดไฟในเตาผิงด้วยยังหนาวขนาดนี้ถ้าไม่มีไฟฟ้าแล้วโอ้โหพี่น้องจ๋ายายจะทำยังไงเนี่ยจะกลับบ้านค่าตั๋วก็แพงค่ะในช่วงนี้เนาะค่ะเนาะค่าตั๋วเครื่องบินน่ะเป็นแสนน่ะนั่นแหละค่ะยายสนถึงกลับบ้านไม่ได้ค่ะแล้วถามว่าในช่วงที่เรามาอยู่ใหม่ๆน่ะลำบากไหมลำบากค่ะพี่ๆน้องๆลำบากทุกสิ่งทุกอย่างอาหารการกินการเป็นอยู่แล้วก็ความหนาวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างยากไปหมดค่ะพี่ๆน้องๆจ๋านั่นแหละค่ะยายสนก็มาเล่าสู่ฟังสำหรับพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆที่ว่ายังไม่ได้เข้ามาอยู่หรือว่าได้เข้ามาอยู่แล้วเด้อยายสนก็ให้กำลังใจทุกท่านทุกคนทำไมถึงบอกว่าที่กำลังจะเข้ามาอยู่หรือว่าคิดที่จะมาอยู่หรือว่าอุ้ยทำไมบ้านเราหากินยากทำไมบ้านเรามันเศรษฐกิจแบบนี้เราจะอยู่ไหวเหรออืมก็อยากจะดิ้นรนมาเมืองนอกพี่ๆน้องๆจ้ะที่เข้ามาอยู่นานแล้วเนาะค่ะเนาะเขาเรียนหนังสือถ้าหากมาเรียนเป็นไอ้พวกพยาบาลอะไรอย่างกันนี่สายอาชีพสายพยาบาลอย่างกันนี้จะได้งานทุกคนค่ะแต่ก็เรียนยากแต่ว่าสำหรับแบบยายสนนี่ไปไม่รอดหรอกค่ะเพราะว่าภาษาของเราก็ไม่แน่นไม่หนาแล้วก็แก่แล้วเนาะค่ะเนาะแต่เดี๋ยววันนี้ยายสนมาเล่าสู่ฟังหลายๆเรื่องหลายๆราวเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะสำหรับคนที่ว่าอยากมีแฟนฝรั่งแล้วก็ทำไมฝรั่งถึงอยากมีเมียไทยตอนนี้ค่ะบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะพี่เพราะว่ามันหากินยากกันแล้วค่ะคนที่ว่าเข้าใกล้จะปลดเกษียณนั่นแหละค่ะเดี๋ยวยายสนเล่าสู่ฟังไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็อยากไปอยู่เมืองไทยเพราะว่าอย่างแฟนเพื่อนที่ว่าเพื่อนที่กำลังจะเดินทางมาเนาะค่ะเนาะพี่ๆน้องๆจ๋าอันนั้นความคิดของเขาความคิดของแฟนของเขาก็คือว่าเขาก็ใกล้เกษียณแล้วค่ะเขาก็หาแฟนไทยคือว่าก็เอากันมาก่อนมาดูก่อนอยู่ที่นี่เนาะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มีความคิดคือว่าอยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยด้วยกันอะไรอย่างกันนี้เนาะค่ะเนาะตอนนี้เขาก็หาช่องทางที่ว่าจะไปอยู่เมืองไทยกันแล้วค่ะตอนนี้ฝรั่งก็เริ่มหาเมียไทยแล้วค่ะอย่าว่าแต่พวกเราอยากได้ผัวฝรั่งกันเนาะพี่น้องจ๋าแต่สำหรับยายสนนี่ป้าพี่น้องเอ้ยคือกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเวลาเราทุกเวลาเราจนเวลาเราไม่มีที่พึ่งเราไม่มีที่หาเราคิดอะไรไม่ออกหรือว่าเราจะไปหาที่ไหนแล้วลูกก็เรียนหนังสือแล้วทีนี้เราจะไปเอาเงินที่ไหนมาส่งลูกเรียนสามีเก่าก็เสียแล้วทีนี้เราจะทำอย่างไรถ้าเราอยู่เด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะสำหรับยายสนเนาะค่ะเนาะถ้ายายสนอยู่ที่บ้านอยู่เมืองไทยถามว่าพออยู่พอกินไหมพออยู่พอกินค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่ก็แต่ไม่รู้อนาคตของลูกเด้อค่ะนั่นแหละค่ะยายสนถึงกระตือรือร้นมาทำไมบอกว่ายายบางคนบางท่านเนาะค่ะเนาะก็อาจจะเห็นในภาพพจน์ของยายสนในณตอนนี้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแต่ว่าเขาไม่รู้ค่ะลึกตื้นหนาบางของเราเป็นอย่างไรเนาะค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าความคิดของเราความคิดของยายสนเนาะค่ะก็คือคิดว่าอย่างไรก็ต้องให้ลูกได้เรียนหนังสือสูงๆอย่างไรจะกู้อาชีพเดิมของเรากลับมาให้ได้เนาะค่ะเพราะว่ายายสนมีอู่ซ่อมค่ะสมัยก่อนยายสนมีอู่ซ่อมทำกับสามีเก่าทีนี้ก็เจออุบัติเหตุรถเอนี่แหละค่ะอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตแล้วทีนี้ยายสนก็ดิ้นรนค่ะถ้าว่าอยู่บ้านเราอยู่ได้ไหมอยู่ได้ก็พอได้อยู่ได้กินแต่เราอยากให้ลูกเรียนสูงๆค่ะพี่ๆน้องๆเลยดิ้นรนมาค่ะอุ้ยคางแข็งแล้วค่ะเพราะว่ามันหนาวมันยึดคางเอาไว้
ไปแล้วค่ะของแถมค่ะยายสวนอยู่บ้านนอกมีของแถมให้ดูคุณตาก็เล็งไฟฟ้าใหญ่เลยค่ะโอเคค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวเราก็จบคลิปกันแค่นี้เนาะค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าเมื่อกี้เขาวิ่งเข้ามาแล้วค่ะเพราะว่ามันหนาวค่ะก็สู้ความหนาวไม่ไหวแต่ข้างในจะคุยกันยาวก็ไม่ได้เนาะค่ะเพราะว่าแสงไฟแสงอะไรมันก็ไม่พอเนาะค่ะเนาะยายสวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสวนก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ตัวบนค่ะเวลายายสวนลงคลิปมันจะได้เตือนเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะยายสวนก็ฝากด้วยเพราะว่ายายสวนก็ยังเป็นน้องใหม่อยู่ค่ะก็หัดทำไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะหัดทำก็เรียกว่าหัดทำยังไงก็ลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสวนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับยายสวนเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย